สวัสดีท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราอยู่กับเกม Princess Tale นะครับหรือว่านิทานเจ้าหญิงนั่นเองนะครับจะมาให้ดูว่าเล่นเกมยังไงให้เลเวล100แต่ยังไม่เก่งนะครับดูครับตอนนี้ดูข้างบนนะครับเลเวลของผมนะครับเลเวล100ถ้วนครับไอชื่อ ID ริติกะนะครับริติกะเป็นไอดอลญี่ปุ่นครับโอเคพูดถึงทำไมล่ะนะก็เล่นยังไงให้ไม่เก่งนะครับก็เอางี้ดีกว่าผมบอกว่าคือจริงๆอ่ะเกมอ่ะตอนณปัจจุบันนี้นะมันมีตัวเมตาเทพอยู่2ตัวนะครับซึ่งถ้ามี2ตัวตัวนี้อยู่ในทีมอ่ะผมว่าค่อนข้างจะเก่งนะครับแล้วก็น่าจะผ่านไปได้ไกลแต่ตัวผมเองไม่เล่นตามชาวบ้านชาวช่องเขาไงผมเล่นตามใจตัวเองนะครับก็เลยทำให้เลเวล100แต่ก็ยังไม่เก่งอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเมตาก่อนนะครับตัวเมตาคือว่าใครมีเนี่ยเก่งแน่นอนนะครับครับผมอะเลเวล100ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเลเวล100นะครับทำไมเลเวล100นะครับอยู่ที่ด่าน 11-7 นะครับ100เนาะ 11-7 นะเราไปดูตัวคนเทพๆกันครับอันนี้เขาเลเวล111เยอะกว่าผมไปแค่11นะแต่เขาอยู่ที่ด่าน 21-1 ไปอ่างของผมไกลมากนะครับไปดูตัวของเขากันดูครับอันนี้ตัวเมตาหายไปตัวหนึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้เยอะกว่าผมไป10เลเวลนะครับอยู่ที่17-28ไกลนู่นเลยครับนี่ครับตัวเมตาที่ผมบอกนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับ KATE Case ใช่ป่ะ Case นะครับตัวเมตา Case ตัวนี้กับตัวนี้นะครับนาตาชานะครับ2ตัวเนี่ยนะครับจะเป็นตัวเรียกว่าตัวเมตาเลยเมตาเทพเลยคือถ้ามี2ตัวนี้อยู่ในทีมนะเก่งแล้วก็ไปได้ไกลนะครับอย่างคนนี้นี่จริงๆตัวเคสน่าจะอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งอะแต่นาตาชาเขาเทพมากอยู่นี่เห็นไหมคนนี้102ครับเยอะผมนิดเดียวแต่ไปที่เลเวล16แล้วครับเขาจะมีเคสกับนาตาชาไหมเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเคสกับนาตาชาอยู่ยืนเป็นคู่เลยนะครับอันนี้เลเวล105อยู่ที่เลเวล15นะครับคนนี้จะมีไหมนี่นะเคสกับนาตาชาอีกแล้วนะครับคนนี้เลเวล106ครับอยู่ที่ด่านที่15เหมือนกันนะครับโอ้ก็ไกลนะเนี่ยคนนี้มีนาตาชายืนอยู่คือจริงๆทีมที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ทีมที่เขาจัดไว้นะเหมือนเกมมันสุ่มมายังไงไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าหลักๆที่เห็นคือนาตาชาเห็นไหมอันนี้เลเวล104ครับเลเวล15เหมือนกันไปด่าน15เหมือนกันนี่ครับก็จะมีเคสยืนอยู่แล้วก็นาตาชายืนอยู่ครับเป็นตัวเมตาเลยล่ะหลักๆเลยนะครับที่ต้องมีครับเลเวล105นี่ก็จะมีเคสยืนอยู่นะครับนี่เลเวล102จะมีนาตาชายืนอยู่นะครับแล้วก็เลเวลด่านเขาด่านที่15นะเห็นไหมอันนี้103ดูดิก็จะมีเคสยืนอยู่นะครับอันนี้เลเวล97แต่ด่านไปถึงด่าน14แล้วเลเวลน้อยกว่าผมอีกไปถึงด่าน14แล้วนะครับก็จะมีเคสยืนอยู่นะครับครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เคสนาตาชาเนี่ยหลักๆเลยนะสูมให้ดูนะจะมีนาตาชายืนอยู่เงี้ยนาตาชานี่ก็หลักๆเลยอย่างที่ผมบอกก็มีนาตาชากับเคสหลักๆเลยนะครับอันนี้ไม่มีฮะคือที่มันไม่มีเนี่ยไม่ใช่ทีมเขาที่จัดไว้นะมันจะเป็นเกมระบบที่ว่ามันสูมขึ้นมาให้ไม่รู้มันการเกมมันสูมแบบไหนนะครับนะก็หลักๆอย่างที่ผมบอกก็จะมีเนี่ยสองตัวเนี่ยเคสกับนาตาชาครับแล้วก็ตัวแถมข้างหลังเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะมีถนัดยังไงนะครับผมว่านะแต่หลักๆต้องมีสองตัวนี้คือถ้ามี2ตัวเนี่ยผมว่าไปได้ไกลนะครับแล้วมาดูทีมผมนะครับทีมผมเหรอมาดิเข้ามาดิกดทีมทีมผมจะมีเพลงนี้ครับบ่นอะไรยิ่งวะทีมผมจะใช้ทีมนี้ครับซึ่งก็จะไม่มีตัวเมตาอยู่เลยนะครับแต่หลักๆคือจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเรียกว่าตัวฮิวนะครับตัวฮิวในเกมนี้มีไม่กี่ตัวครับมีหลักๆอยู่ประมาณ3ตัวที่ใช้กันนะครับหนึ่งในนั้นคือตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้ตัวที่เหลือคือไม่ได้เทพไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับก็ทำให้ตอนนี้ก็ยังไม่เก่งครับแม้กระทั่งเลเวล100แล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่ครับตัวที่ผมใช้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับจะมีอันว่าอะไรเนี่ยตลอดใช่ไหม
ตัวนี้นะครับมีอะไรเนี่ยโคโคอะไรไม่รู้โคเอไม่ใช่มั้งอะไรไม่รู้อย่าไปอ่านเลยนะครับมีตัวนี้ปาติมาปาติมานะครับ3ตัวแล้วก็อีก2ตัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวไอ้ตัวฮิวนะครับนี่ครับตัวฮิวก็ตัวนี้นะครับมิโกะนะครับเป็นสาวญี่ปุ่นนะครับโอ้เนี่ยแหละผมใช้อยู่5ตัวนี้ครับทำให้เลเวล100แล้วครับแต่ยังไม่เก่งนะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนที่เข้าเก่งๆเนี่ยเขาเล่นฟรีเขาเล่นฟรีหรือเขาเติมเงินนะครับก็อย่างที่เห็นบางคนเลเวลน้อยกว่าผมนะแต่ว่าตัวเขาเก่งมากเลยเกมนี้นะครับไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นทั้งวันนะครับเป็นเกมที่เล่นใช้เวลาเล่นน้อยนะครับแต่ว่าต้องใช้ดวงค่อนข้างจะเยอะครับตัวละครพวกนี้นะครับตัวละครพวกนี้นะครับถ้าจะอัพเลเวลได้เนี่ยจะต้องได้ตัวที่ได้ตัวมันเองซ้ำส่วนหนึ่งแล้วก็ได้ตัวที่มีธาตุซ้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับคือจะทำให้ตัวละครเราอัพเลเวลได้นะครับก็มาดูตรงนี้ครับเทพธิดานี่ครับเนี่ยอย่างไอตัวเนี้ยถ้าจะอัพเลเวลเพิ่มเลเวลนะเพิ่มเกรดตรงนี้นะครับจาก S บวกเป็น SS บวกมั้งเนาะก็จะต้องใช้ตัวนี้ในตัวเกรดเดียวกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใช้ตัวเกรดเดียวกันเพื่อเพิ่มให้ครับขึ้นไปนะครับนี่ไงนี่ไงคุณต้องมีเนี่ยคุณต้องมีฮีโร่ระดับ S บวกที่มีธาตุเดียวกันเห็นไหมถึงจะเพิ่มเลเวลได้อย่างเงี้ยเห็นไหมมันเป็นแบบนี้ครับซึ่งมันตามหาในด่านไม่ได้ครับตามหาในด่านไม่ได้วิธีการได้มาคือการกาชาเท่านั้นนะครับซึ่งกาชาเนี่ยถ้าใครกาชาดวงดีๆหน่อยก็จะได้ตัวละครมาธาตุเดียวกันเยอะๆก็โอเคสบายหน่อยมันมีกาชาธาตุตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องเก็บตั๋วนะครับมาเพื่อกาชานะครับก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับส่วนกาชาตรงนี้ก็ค่อนข้างต้องใช้ดวงพอสมควรเลยครับพอสมควรเลยก็เป็นเกมที่ใช้เวลาเล่นแต่ละวันไม่เยอะเกมนี้นะผมใช้เวลาเล่นแค่วันละ1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับคือเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ไปทำภารกิจปุ๊บเสร็จปุ๊บสุดท้ายละตัวละครไม่ได้อัพเวลใช่ไหมพอตัวละครไม่ได้อัพเวลปุ๊บก็เลิกแต่ถ้าวันไหนตัวละครได้อัพเวลเนี่ยผมก็จะมาลุยฐานตรงนี้นะครับเพื่อให้มันดูว่าถ้าผ่านได้ก็ผ่านถ้าผ่านไม่ได้ก็เลิกอีกจะเป็นเกมที่เรียกว่าไม่สามารถเก่งได้ด้วยการลุยด่านมันเก่งได้ด้วยการกาชาครับเกมนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นเกมที่เริ่มต้นง่ายแต่พอเล่นมาเรื่อยๆจะรู้สึกว่าจะยากเพราะว่าตัวละครเราไม่เก่งนะครับการที่จะรับตัวละครได้อย่างที่บอกคือต้องใช้อาศัยดวงในการกาชานะครับถึงจะเก่งนะประมาณนี้นะครับทำให้ตอนนี้เลเวล100ยังไงยังอยู่ที่แค่นี้เองนะครับไปไหนไม่ไกลเลยครับไปดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนที่เลเวลใกล้ๆผมดีกว่าเนี่ยเขาเลเวล101นะเขาอยู่ที่ดาบ14ตัวเขาดิเนี่ยจะมีเคสกับนาตาชายืนอยู่นะครับเห็นไหมอันนี้เลเวล84เลเวล84นะไปถึงดาบ12แล้วเขาก็จะมีเคสยืนอยู่นะครับนาตาชาน่าจะมีแหละว่าอยู่ไหนไม่รู้นะอันไหนนี่เลเวล60อ๋อ94ไม่ไกลเท่าผมไม่ไกลเท่าไหร่ก็ใกล้ๆอย่างไรตัวนี้103อันนี้อยู่ด้วยกันเลยดีกว่านี่อยู่ด้วยกันเลยนะครับคนนี้ก็มีเคสนะครับนาตาชาน่าจะมีแหละแต่ไม่เห็นคนนี้นะครับ112ไปไกลละก็ประมาณนี้ครับเพื่อนผมก็มีไม่เยอะไม่ค่อยได้แอดใครเท่าไหร่นะครับก็อะไรกะก็ไม่หนามีอะไรละครับพามาเถอะให้ดูเฉยครับเลเวล100แล้วก็ยังไม่เก่งนะครับซึ่งเกมนี้นะครับถ้าใครเล่นแล้วก็อยากจะเก่งนะครับก็ต้องใช้ตัวเทพนะครับรับรองไปไกลครับแล้วก็การอัพเลเวลตรงนี้ศึกษาดูดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราอัพมั่วๆไปเรื่อยเนี่ยตัวเราก็จะเข่งช้าครับซึ่งถ้าเราจะใช้ตัวไหนเป็นหลักเราพยายามศึกษาดูว่าเราจะอัพตัวนั้นตัวนี้ยังไงนะครับตัวเนี้ยก็ต้องการตัวนี้ใช่ไหมต้องการเกรดเอมิโกะนี่ก็หาตัวมิโกะมาอยู่นี่แต่ก็ต้องการตัวมันซ้ำอีกก็ต้องหาอีกนะครับเพื่อมาอัพเราเรียกว่าการอัพเลเวลตัวละครต้องวางแผนด้วยนะคือถ้าอัพผิดปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเลยอ่ะนะต้องวางแผนด้วยนะครับที่ร้านค้านะครับก็จะมีอาวุธขายนะครับอาวุธขายแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถซื้อของไปสุ่มตัวละครได้ครับซึ่งก็อย่างที่เห็นครับซื้อไปกระจายเลยครับก็ยังไม่ได้ตัวละครที่มันถ้าซ้ำมาเลยนะครับโพลิเซียมตรงนี้
ซื้อไปก็ยังไม่ได้ตรวจซ้ําอะไรก็ทําให้ยังไม่เก่งเท่าเดิมยังไม่เก่งเท่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับคือใช้ตัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาแหละเลยไม่เก่งเออถ้าตัวใช้ตัวที่เขาใช้กันคงจะเก่งกว่าละนะให้ดูนาตาชาเคสผมก็มีนะเดี๋ยวให้ดูนี่ได้ไม่ใช่อันนี้ตัวละครผมนะ S บวกใช่มั้ยS นะ S ผมคือ S บวกนะ S บวกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อัพไปใช้ในทีมนะครับส่วนนาตาชาเหรอตาชาก็ S บวกนะแต่ไม่ได้เอาไปใช้ในทีมนี่แหละครับถึงบอกคือถ้าใช้ตัวเทพเหมือนเขาเนี่ยอาจจะเก่งก็ได้แต่ไม่ใช้ดื้อครับไปใช้ท่าธรรมชาติครับท่าสีเขียวครับสีเขียวนะครับอ่ะบ่นอะไรไม่รู้เยอะแยะนะครับคลิปนี้โอเคครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ